ได้เวลากลับมาลุยกันต่อแล้วนะครับคืนนี้ครับพรีเมียร์ลีกมีลงทําการแข่งขันนะครับแล้วก็เรีย์พูลครับจะเปิดแอนฟิลครับต้อนรับการมาเยือนของทีมบอยของตารางครับเชฟฟิลไนเต็ด ก่อนเริ่มเกมเอร์พูหล่นลงมาเป็นรองจ่าฝูงแล้วนะครับน่าสนใจครับคืนนี้เอร์พูคิดถึงผลการแข่งแบบอื่นไม่ได้นอกจากต้อง3คะแนนเท่านั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันถึงรายละเอียดความพร้อมก่อนเกมคู่ระหว่างเอร์พูพบกับเชฟฟีวิเต็ดกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไปขอบคุณผู้สันสนุนใจดีของเรากันก่อนนะครับ ขอบคุณด้วยครับกับ New Suzuki XL7 Hybrid M Power Your Journey นะครับลุยไปอีกขั้นกับขุมพลัง Hybrid พร้อมทุกเส้นทางไปกับ Multi Dynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและก็ท้าทายครับด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่799,000บาทพร้อมให้ขับฟรีไปอีก90วันนะครับหรือว่าจะเลือกผ่อนนานสูงสุดเนี่ย99เดือนเลยนะครับตกเดือนละ8,146บาทเท่านั้นนะครับ โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ครับเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนนี้รายละเอยียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่ www.suzuki.co.th หรือว่าจะสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับ เอาละครับค่ำคืนนี้นะครับตีหนึ่งครึ่งปรับเวลาแล้วนะครับไม่ต้องนอนดึกเรียกว่านอนเร็วกว่าเดิมได้1ชั่วโมงเรอร์พูครับเปิดแอนฟิล์ตอนรับการมีเอนของเชฟฟิลเดก่อนที่สุดสัปดาห์นี้ในค่ำคืนวันอาทิตย์จะมีคิวแดงเดือดอีกหนึ่งเกมสำคัญที่จะต้องไปเยือนโอทาฟอร์ดอีกหนึ่งครั้งในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าก่อนที่จะว่าถึงเกมนั้นเอานัดนี้ให้ให้ผ่านก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าหลายๆคนนึกออกหลายๆคนจำได้เรอร์พูในช่วงหลังๆมักจะมีปัญหาใน การเจอกับบ้วยของตารางคะแนนซึ่งค่ำคืนนี้ทีมที่เราเจอนั่นก็คือเชฟฟี่ e นเต็ดบวยของตารางคะแนนณปัจจุบันนะครับโอกาสตกชั้นค่อนข้างสูงมากๆแล้วนะครับสำหรับเชฟฟ f ่เนเต็ดส่วนลิฟวูเองเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาเซนอนเก็บชัยชนะ ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยเท่ากับอร์เซนอลเขาแซงขึ้นไปเป็นจากฝูงแล้วเพราะฉะนั้นลิวพูจะคิดถึงผลการแข่งขันแบบอื่นไม่ได้เลยครับเอาล้ครับนี่คืออีกหนึ่งเกมที่จะวัดหัวจิตหัวใจของลพลพรรคของแดงลิวพูนะครับต้องเก็บ3แต้มเท่านั้นเพื่อกลับไปยืนในตาแหน่งจากฝูงนะครับเพื่อสามารถคอนโทรลผลการแข่งขันของตัวเองด้วยตัวเองให้ได้นะครับค่ำคืนนี้ครับโอกาสที่เอ่อตัวผู้เล่น ตัวหลักๆจะทยอยเริ่มจะก,กลับมาเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงแล้วนะครับหลายๆคนเริ่มจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาในค่ําคืนก่อนทําแข่งขันเนี่ยก็เป็นพรมเนียมอยู่ละเจกเก้นครอปก็จะออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการบาดเจ็บผู้เล่นแต่ละคนใครพร้อมใครไม่พร้อมซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับว่าเคอร์ติสโจนนะตอนนี้ซ้อมอย่างเต็มรูปแบบได้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมลงสนามแน่นอนสําหรับเคอร์ติสโจนนะครับส่วน ดูโรบสันครับก็อัปเดตไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วว่าลงซ้อมได้แล้วก็สัปดาห์นี้พร้อมลงสนามแน่ๆเรื่องของสภาพความฟิตไม่มีปัญหานะครับดิโกโชตา้าแล้วก็เทรอนอเล็กซานเดอร์อโนน่าจะกลับมาซ้อมกับทีมได้ในสัปดาห์หน้าหลังจบเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเช่นเดียวกับไอซอนเบ,บกเกอร์น่าจะกลับมาซ้อมในสัปดาห์หน้าได้เช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของเซฟานไบเซตินัดนัตอนนี้น้องเนี่ยกลับมาซ้อมกับทีม U 21นะครับแล้วก็จะพร้อมสําหรับการฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบกับทีมชุดใหญ่อีกทีเนี่ยก็สัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังเกมกับแมนยูเนี่ยสี 4, ่าหคนที่จเจ็บเจ็บไปเนี่ยน่าจะทยอยกลับมาแล้วนะครับก็ส่วนเตียโก้กัทร่าก็ไม่ต้องอัปเดตแล้วนะครับก็น่าจะน่าจะปิดเทอร์มไปแล้วนะครับคนอื่นเขาเจ็บจนหายเจ็บจนหายเจ็บจนหาย ตียโก้ก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับส่วนเจ้าเอลม,มาติฟครับกลับมาวิ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าในช่วงต้นๆของการเรียกคองฟิตกลับมาเนี่ยเจ้าตัวจะมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าณตอนนี้อาการบาดเจ็บก็กําลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ <S <S ในส่วนของวัตารุเอนโดอ่ะนี่น่าสนใจนะครับว่าคืนนี้จะพร้อมลงสนามหรือเปล่าถ้าตามสัมภาษณ์ของเจ้าเกนครอปคืนนี้อาจจะไม่พร้อมหรือถ้าพร้อมเจ้แเกนครอปก็น่าจะเลือกพักวัตารุเอนโดไปเลยครับเพื่อรักษาความ เพื่อรักษาสภาพร่างกายให้สดแบบนี้เพราะว่ายังมีเกมสําคัญรออยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมารูเอ็นโดเนี่ยต่อตอนนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะติดโทษแบงกับโทษใบเหลือง10ใบ,บด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนาตอนนี้เนี่ยต้องทนุถนอมกันเป็นพิเศษเลยครับสำหรับาอารูเอ็นโดนะครับซึ่งค่ำคืนนี้ครับคาดว่า จะไม่ได้เล่นครับอย่างน้อยๆอาจจะมีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองสำหรับวัตารูแอนโดนะครับฉะนั้นค่ั้คืนนี้ครับผูกสัตรูยังเป็นควินเคลเฮอร์เหมือนเดิมไรรอยต่อครับสำหรับเจ้าลูกหมีคนนี้ครับลงมาแล้วไม่ได้ทำให้ทีมเสียสมดุลอะไรเยอะแยะมากมายที่สำคัญมีซุปเปอร์เซฟหลายๆเกมหลายๆครั้งช่วยทีมได้แต้มสำคัญสำคัญมาในช่วงเวลาที่สำคัญแบบนี้เจค็อปเองก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าโอ้โหโชคดีจริงๆครับที่มีควินเคลเฮอร์อยู่นะครับ ดวรับครับในเมื่อเทรนด์ยังไม่พร้อมก็จะเป็นหน้าที่ของคอนเนอร์บรดลีย์เหมือนเดิมนะครับคู่เซนเตอร์ก็น่าจะเป็นจอเรลควอนซ่าหรือไม่ก็อิบาฮิมาโกนาเต้นะครับเล่นร่วมกับทางด้านเบอร์จิลฟันได้แบ็คซ้ายต้องวัดใจใจแอนครอฟครับว่าจะเลือกโจโกเมสลงสนามเหมือนเดิมหรือว่าจะสลับ มาใช้ทางด้านแอนดูโรเบอร์สันโดยมีคอนต้าซิเบกาสเป็นตัวสอดแทรกนะครับในแดนกลางครับอเลซิสและอลิสเตอร์ช่วงนี้ขาดไม่ได้ครับยังไงก็ต้องลงเช่นเดียวกับโดมินิกซบอสไลท์ที่เริ่มกลับมาเลือกฟอร์มเก่งช่วงต้นซีซั่นได้อีกครั้งเมื่อสภาพร่างกายฟิตเต็มร้อยนะครับอีกคนวัตรุเอนโดลงไม่ได้ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของฮาวิ่งเอเลียสในยามที่ตั้งแต่บ,บาดเจ็บ ก่อนหน้านี้เอเลียสก็ลงสนามช่วยทีมได้เยอะมากๆนะครับในแนวรุกครับน่าจะเป็นหน้าเดิมครับโมซาลาดาวินนูเญสและหลุยดีอาร์สครับนี่คือ3าประสานที่ดีที่สุดณนะตอนนี้รออีกหนึ่งคนกลับมาสู่ทีมนั่นก็คือดิเอโก้โชตาในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับ อาลครับนี่ก็คือ11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับตีหนึ่งครึ่งขอให้ทีมของเราเก็บ3แต้มแล้วกลับไปอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งแล้วไปรอเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสุดสัปดาห์นี้ครับณนะชั่วโมงนี้ครับเหลือการลุ้นอีกไม่กี่นัดแนละ้ว แปดนัดเก้านัดครับณนะตอนนี้สาคัญทุกๆนัดจริงๆทุกๆนัดเหมือนนัดจิงชาเลิศเพราะฉะนั้นค่ัคืนนี้ครับรวมใจแล้วส่งไปเชียร์พลพักของแดงเลี้ยฟูไปพร้อมๆกันนะครับคิดเห็นยังไงกับตัวผู้เล่นคิดเห็นยังไงกับผลการแข่งในค่ำคืนนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับจักรเล็กด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับเจาะหลังเกมนะครับ